ู้กับ Channel Thai Basketball Academy นะครับคราวที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราสอนเรื่องของการใช้ลูก in and out นะครับ cross แล้วก็ between the legs นะครับทีเนี้ยมันเป็นการฝึกซ้อมแบบstationary นะครับคำหมายของ stationary ก็คือการฝึกอยู่กับที่นะครับไม่ได้เคลื่อนที่นะครับคือ station นะครับวันนี้เราก็จะมาเติมในส่วนของการเคลื่อนที่กันต่อนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการนะครับสนับสนุนโดย Super Sport Online สินค้ากีฬามากมายที่ปลายนิ้วลูกค้าใหม่ลดไปเลย300บาทลูกค้าเก่าใช้โค้ดส่วนลดได้จัดส่งฟรีใส่ไม่ดีคืนได้ภายใน14วันมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะลิงก์สั่งซื้ออยู่ในคอมเมนต์ปักหมุดสนามไปเลยนะครับจะได้ดีขึ้นนะครับเมื่อวานเราทำอะไร in and out cross ลอดขานะครับถูกไหม in and out cross ลอดขานะครับทีนี้เราจะเดินนะครับเราจะเดินแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับ มาก็เป็นจังหวะสปินนะครับจังหวะสปินก็คือเราคอร์สครับ1 2 3 4แล้วเราสปินแบบนี้นะครับ Have you ever felt Are you listening Damn ไปเลยนะครับเพิ่มความเร็วเข้าไปนะครับในจังหวะคอร์สนะครับเราเพิ่มความเร็วเข้าไปกระชากไปนะครับลองฝึกดูครับแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยเฮ้สวัสดีครับก็วันนี้นะครับพอดีว่าเราการเปิดตัวนะครับชุดแข่งนะครับของทาง Air Force Mad Ghost นะครับซีซั่น2019นะครับก็เป็นชุดที่เป็นลายของคล้ายๆทีม Portland นะครับเป็น Rip City นะครับ Edition นะครับก็มีสีดำแล้วก็สีขาวนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับตอนนี้ก็ทักมาได้นะครับตอนนี้เราจะรวบรวมเพื่อสั่งผลิตสำหรับแฟนๆนะครับที่ติดตามผลงานของทีม Air Force Mad Ghost นะครับก็สนใจสอบถามนะครับสั่งไซส์สั่งเบอร์กันได้นะครับก็ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นข้อความนะครับทักมานะครับส่วนใครที่อยากเห็นสีขาวนะครับก็เดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวดูเนื้อผ้านะครับนี่เป็นเกรดที่เราจะได้คือชุดผ้าแบบเดียวกับที่ทางนักกีฬาใช้แข่งเลยนะครับจากทางร้านแชมป์นะครับแชมป์สปอร์ตนะครับ
อันนี้ที่ผมใส่นี่เป็นไซส์ L นะเห็นไหมตรงนี้ตัว L นะครับแล้วก็เป็นการสกรีนนะครับผสมเฟล็กนะครับก็มีโลโก้ของทีม CBL นะครับแล้วก็เป็นโลโก้แชมป์นะครับแล้วก็ทีมแมดโกสนะครับด้านหลังก็จะเป็นเบอร์แล้วก็เสื้อชื่อแต่ไม่แน่ใจว่าคัสตอมได้ไหมนะครับหรือว่าจะได้จากเบอร์นะครับไม่แน่ใจว่าจะได้คัสตอมชื่อได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองคุยกับทางร้านอีกทีนึงนะครับก็ได้แต่เสื้อนะครับกางเกงไม่มีไอ้กางเกงตัวนี้เป็นของซีซั่นก่อนนะครับไม่มีจำหน่ายนะครับก็เราจะสั่งเปิดพรีออเดอร์เสื้อนะครับอย่างเดียวนะครับชุดแข่งนะครับมีสีดำและสีขาวนะครับใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับ